ีนี้วันไหว้พระจันทร์ตรงกับวันศุกร์ที่29 กันยายนนะคะทำให้ช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่เยาวราชต้องบอกว่าคึกคักไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนไปเลือกซื้อขนมไหว้พระจันทร์กันบางร้านบอกว่าขายดีแต่ว่าบางร้านบอกว่ายังเงียบอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายคนหันไปซื้อตามช่องทางออนไลน์มากขึ้นติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเข้าร้านขนมไหว้พระจันทร์ย่านเยาวราชกันอย่างไม่ขาดสายแม้ว่าจะมีตัวเลือกร้านขายขนมไหว้พระจันทร์ที่หลากหลายแต่เสน่ห์ของร้านที่ผลิตขนมไหว้พระจันทร์ย่านเยาวราชคือความดั้งเดิมตั้งแต่กระบวนการทำและไส้ขนมแบบที่หาทานได้ยากในปัจจุบันเจ้าของร้านเล่าว่าไส้ที่ขายดีที่สุดคือโง่ยิ้งพุทราลูกบัวและไส้ทุเรียนและที่ร้านยังคงกรรมวิธีและใช้พิมพ์ไม้แบบโบราณเพื่อให้ได้รูปทรงและรสชาติดั้งเดิมและเพราะตามความเชื่อว่าพระจันทร์ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์และมั่งคั่งขนมไหว้พระจันทร์จึงมักมีทรงกลมคล้ายดวงจันทร์และปีนี้ก็สังเกตว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อหันมาไหว้พระจันทร์ในช่วงเทศกาลนี้มากขึ้นคนรุ่นใหม่กลับมาไหว้พระจันทร์เยอะคือเป็นคนรุ่นใหม่นะคะแต่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ไหว้เหมือนคนรุ่นเก่าอ่ะคนรุ่นเก่าเขาจะไหว้แบบว่าเยอะมากอย่างหนมอย่างเงี้ยเป็น10-20กล่องเลยเพราะเขาซื้อไปแจกกันแต่เด็กสมัยใหม่เขาจะถือชิมก่อนเขาจะเอารูปลักษณ์สวยงามพอเขาชิมดูว่าโอ้ยขนมร้านนี้อร่อยเขาก็กลับไปแบบซื้อฝากพ่อฝากแม่แต่ว่าซื้อเป็นคนละกล่อง2กล่องไม่เหมือนสมัยโบราณก็จะเป็นไส้หลากหลายก็เหมือนมีโอมอนมีเมกุจิมีแห่งยิงเป็นธัญพืชทั้งหมดขนมไหว้พระจันทร์อบสดใหม่จากอีกหนึ่งร้านเก่าแก่ย่านเยาวราชทยอยออกจากเตามาวางเรียงรอบรรจุใส่แพ็คเกจต่อเนื่องตลอดทั้งวันเจ้าของร้านนี้บอกว่าไส้โง่ยิ้งที่ภายในเต็มไปด้วยธัญพืชและถั่วหลายชนิดขายดีที่สุดสื่อความหมายถึงโชคลาภแต่ปีนี้หน้าร้านลูกค้าไม่ได้คึกคักเหมือนก่อนส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำที่สั่งจองไว้ล่วงหน้าส่วนมากก็จะเป็นคนบ้านของเรานะคนใช่ใช่และคนต่างชาติก็มีเหมือนกันแต่ว่าเป็นส่วนน้อยเพราะว่าเขาแบบว่าเป็นขาจรไงเดินไปเดินมาก็เห็นน่ากินเพราะว่าอันนี้เราใหม่ทุกวันสำหรับเจ้นะอยากจะให้คงเอาไว้อะเพราะว่ายังไงเราก็เป็นเชื้อสายจีนลูกหลานไทยเชื้อสายจีนใช่ไหมเราก็อยากจะคงเอาไว้เราก็เฮงอยู่แล้วต้องเทศกาลเราไหว้ก็คือเฮงเพราะว่าเวลาเราไหว้เทพองค์ไหนเราก็จะขอพรขณะที่ลูกค้าคนนี้บอกว่าปีนี้ตั้งใจจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ตามแบบที่เคยเห็นญาติผู้ใหญ่ทำมาในอดีตส่วนการเลือกก็จะเน้นร้านที่รสชาติอร่อยก่อนให้สมกับราคาอย่างขนมไหว้พระจันทร์ก็จะอยู่ประมาณ110-160 บาทต่อชิ้นซึ่งเธอยังมองหาขนมมงคลรูปทรงกลมอื่นๆไปไหว้ด้วยเช่นเหล็กเต่ากอและขนมโก๋สีขาวไซส์ใหญ่เป็นต้นก็จะมีขนมแล้วก็ผลไม้แล้วก็จะมีเป็นกระดาษเนาะที่เขาแต่งเป็นรูปภาพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแฝดแล้วก็มีอ้อยอ้อยจัดเป็นโครงแล้วเขาก็จะไหว้แล้วก็มีแป้งมีหวีมีอะไรพวกเนี้ยพระจันทร์เขาว่าเป็นผู้หญิงนะใช่ไหมพระจันทร์เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเขาก็จะมีแป้งมีหวีมียาสระผมมีอะไรพวกเนี้ยถวายให้เนี่ยพระจันทร์แล้วก็ไหว้แบบไม่รู้ว่าพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงเมื่อไหร่เขาก็จะไหว้เมื่อนั้นส่วนต้นกำเนิดของเทศกาลไหว้พระจันทร์นั้นมีที่มาหลายตำนานบางก็ว่ามาจากการเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวซึ่งมีความสำคัญในสังคมจีนโบราณไปจนถึงตำนานเหล่าเทพเจ้าบนท้องฟ้าเทศกาลไหว้พระจันทร์จึงถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของจีนที่มีขึ้นปีละครั้งโดยมีสัญลักษณ์เป็นขนมไหว้พระจันทร์ซึ่งในคืนวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติกล่าวกันว่าพระจันทร์จะกลมโตและส่องสว่างงดงามที่สุดในรอบปีนอกจากจะมีการไหว้พระจันทร์ตามความเชื่อที่จะทำให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งแล้วยังถือเป็นวันที่จะได้รวมตัวคนในครอบครัวเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความสามัคคีในครอบครัวอีกด้วยรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน